สวัสดีค่ะสวัสดีช่องน้องฉงายฉายละครสั้นนะคะเราเปิดคลิปกันด้วยเพลงแบบไทยๆนะคะบรรยากาศแบบไทยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวการล่องเรือรอบเกาะลัดนะคะเพื่อชมทัศนียภาพของเกาะลัดนะคะแล้วก็แวะไหว้พระนะคะก่อนอื่นเลยนะคะใครที่จะมาล่องเรือที่เกาะลัดนะคะให้ท่านเริ่มต้นการเดินทางโดยมาที่นี่ก่อนเลยค่ะซึ่งที่นี่ที่กำลังถ่ายให้ท่านดูอยู่นี่นะคะที่นี่ก็คือตลาดน้ำบางค้าค่ะปักหมุด GPS มาที่ตลาดน้ำบางค้ากันนะคะเมื่อมาถึงที่นี่แล้วนะคะก่อนที่จะไปล่องเรือนะคะก็แวะเดินชมตลาดทานข้าวกันสักนิดค่ะซึ่งร้านอาหารส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพวกผัดไทยนะคะผัดไทยส้มตำอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยสั่งอาหารร้านไหนก็ได้นะคะแล้วก็นั่งตรงไหนก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาจะไม่มีโต๊ะนะคะเดี๋ยวขอเดินไปดูแม่สักนิดนะว่าแม่สั่งอะไรน่าจะเป็นขนมนะคะอ๋อแม่สั่งขนมตานะคะร้านนี้มีขนมตานะคะสาคูไส้หมูแล้วก็ขนมใส่ไส้นะคะเป็นขนมไทยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเงินสดนะคะก็สามารถสแกนจ่ายได้นะคะก็เดี๋ยวจะเดินชมตลาดต่อนะคะเพื่อหาของกินอย่างอื่นนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเราสั่งร้านไหนก็ได้ซื้อร้านไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้นะคะเพราะว่าที่นั่งเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเราชอบตรงไหนแล้วก็นั่งได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะที่จะเที่ยวรอบเกาะลัดนะคะเดี๋ยวให้พ่อไปเจรจาถามราคาก่อนนะคะก็เขาก็มีด้วยกันอยู่หลายเจ้านะคะก็จะเป็นเรือลำแบบเล็กๆนะคะได้ความมาแล้วเมื่อกี้คุณลุงบอกว่าราคาล่องเรือ300บาทนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่ล่องนะคะเดี๋ยวขอเดินชมตลาดไปก่อนนะคะเมื่อกี้หาข้อมูลมาได้ว่าตลาดน้ำบางค้าเนี่ยเขาไม่ได้เปิดทุกวันนะคะเขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็แบบวันหยุดนักขัตฤกษ์อย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มาเที่ยวชมกันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินแหละร้านนี้คืออะไรก๋วยเตี๋ยวนะคะร้านข้างหน้าน่าจะเป็นร้านแบบนั่นไงนั่นแหละใช่ร้านขายของที่ระลึกก็มีนะคะแต่ว่าตั้งแต่เดินมาเหมือนจะร้านเนี้ยร้านเดียวมันจะเป็นขนมเป็นของกินพื้นบ้านนะคะของชาวแปดริ้วนะคะหรือจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะกระเป๋าร้านนี้สวยดีนะเดี๋ยวขากลับต้องแวะอุดหนุนสักใบสองใบนะเป็นของที่ระลึกนะเขาทำแบบน่ารักดีนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเจลัดปลาเผานะคะเดี๋ยวจัดไปสักตัวนะเดี๋ยวให้พ่อไปเจรจากับแม่ค้าก่อนว่าจะขายตัวเท่าไหร่นะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะลดแหละน่าจะตามบ้านนะคะแวะซื้อหมี่กรอบกลับบ้านนะคะเพราะว่าแม่ชอบกินมากหมี่กรอบนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูท่าเรือนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากเมาเรือส่วนตัวนะคะก็จัดลำนี้ไปเลยค่ะลำใหญ่ๆนี่เลยไม่ได้เดินไปถามใกล้ๆนะคะแต่ว่าเขาจะมีเป็นรอบเหมือนกับออกทุกชั่วโมงราคาก็คงน่าจะสัก 3-40 บาทประมาณนี้นะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เรือแล้วนะคะเหมามา300บาทนะคะคือทุกลำที่จอดอยู่ตรงเนี้ยลำไหนก็ได้300หมดเลยนะคะนั่งได้กี่คนนะคะก็ดูจากสภาพเดี๋ยวนับก่อนน่าจะสักประมาณ 6-7 คนแล้วมั้งประมาณนี้เต็มที่เลยก็ให้10นะคะโอ้แต่ว่าวันนี้ปริมาณน้ำในแม่น้ำค่อนข้างที่จะเยอะนะเยอะมากๆเลยนะคะสูงมากเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลงเรือกันนะคะรอบเกาะลัดนะคะเดี๋ยวให้พ่อลงก่อนนะรู้สึกจะแยกไม่ออกละอันไหนพ่อไหนคนขับเรือคือสภาพเหมือนกันเลยนะคะทีละคนทีละคนเอาละนะคะนั่งเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้คือคุณลุงขับเรือนะคะก็คุณลุงน่าจะอายุคราวๆคุณพ่อแหละเดี๋ยวหนูขอวางกล้องก่อนแล้วก็เมื่อกี้พ่อตะโกนมาบอกว่าให้ใส่เสื้อชูชีพนะคะก็เดี๋ยวแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่า
เมื่อกี้ลุงบอกว่าเจ้าท่าเขาบอกว่าเรือทุกลำต้องมีชูชีพแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวไม่สวมชูชีพเขาไม่ให้ออกจากท่านะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะเอาละค่ะลุงเริ่มถอยเรือแล้วนะคะก็เมื่อกี้คุณลุงบอกว่าเราจะใช้เวลาล่องสักประมาณชั่วโมงนึงนะคะชั่วโมงนึงรอบเกาะลัดแต่ว่าคุณลุงเขาก็เดี๋ยวจะมีแวะเที่ยวให้ตามจุดต่างๆที่เราสนใจนะคะคุณลุงเขาก็จะจอดให้ชมกันนะคะโอเคใส่เสื้อชูชีพเสร็จแล้วนะคะเรือพร้อมออกเดินทางค่ะค่ะซ้ายมือที่เห็นเป็นศาลาหลังคาสีฟ้าน้ำเงินนี่นะคะก็ยังเป็นในโซนของตลาดน้ำบางค้าอยู่นะคะซึ่งมันก็จะยาวไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นเรือพาเที่ยวเกาะและเช่นกันค่ะแต่ว่าเป็นลำใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าใครรวยก็เหมาลำใหญ่ไปก็ได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิว2ข้างทางกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าลุงแกก็ค่อนข้างซิ่งเหมือนกันนะดูน้ำกระจัดกระจายเปียกเต็มไปหมดเลยนี่นะคะขวามือนี่นะคะคือเกาะลัดนะคะส่วนฝั่งซ้ายมืออันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือเป็นฝั่งเป็นปกตินะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีอาคารสูงถูกสร้างเยอะแยะมากมายด้านหน้านะคะด้านหน้าขวามือที่เห็นขึ้นตึกเนี่ยก็คือช่วงเนี้ยโซนเนี้ยก็จะเป็นพวกที่พักนะที่พักโรงแรมโฮมสเตย์นะคะใครอยากที่จะมาพักริมน้ำก็เชิญได้นะคะโอ้โหแบบสวยงามมากนะคะบรรยากาศดีมากนะคะส่วนข้างหน้านู่นนี่เห็นลิฟต์นะคะเมื่อกี้คุณลุงตะโกนมาจากท้ายลำละบอกว่าคือวัดโพบางค้านะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงพูดเสียงติดให้คุณลุงจอดแวะสักนิดนึงนะคะนี่นะคะอันนี้คือโรงแรมรีสอร์ทอะไรสักอย่างแหละนะแต่ว่าสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแวะขึ้นฝั่งกันที่นี่นะคะที่วัดโพบางค้าค่ะแหมพ่อกับลุงนี่คุยกันเสียงดังเหมือนรู้จักกันมานานแล้วนะคะวัดแล้วนะคะด้านนี้เนี่ยเป็นศาลานะคะศาลาวัดที่นี่สวยมากเลยนะคะเป็นไม้ไม่รู้ว่าเขาเรียกไม้อะไรไม้สักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะประสบการณ์ชีวิตน้อยค่ะไม่ค่อยรู้จักของดีๆกับใครเขานะคะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยบนต้นไม้นี่นะคะค้างคาวแม่ไก่ค่ะนี่ค่ะห้อยอยู่หลายตัวเลยนะคะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวจะลองเอากล้องโทรศัพท์มือถือซูมดูนะคะก็ชัดได้ประมาณนี้นะโทรศัพท์เครื่องละ 3,000 กว่าบาทชมบริเวณอื่นๆของวัดกันค่ะด้านหลังสุดนู่นนะคะคือกุฏิท่านเจ้าอาวาสนะคะรูปปั้นค้างคาวค่ะเพราะว่าวัดนี้โด่งดังในเรื่องของค้างคาวแม่ไก่ค่ะส่วนด้านหลังที่เห็นนี้นะคะก็คือศาลาท่าน้ำนะคะที่อยู่ติดกับบริเวณแม่น้ำบางปะกงนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิหารหลวงพ่อโสธรนะคะเดี๋ยวขึ้นไปกราบนมัสการองค์หลวงพ่อด้านบนกันค่ะก
ก็แถวนี้ก็เป็นวัดที่สงบมากๆนะคะใครผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะมาทำบุญที่นี่ได้นะคะวัดโพบางค้าค่ะบรรยากาศสงบร่มเย็นนะคะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมานะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็เดินทางกันต่อค่ะนี่คือ3แยกนะคะเดี๋ยวถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปวัดสมานนะคะแต่ว่าเราจะวนไปทางขวานะคะเพื่อวนรอบเกาะลัดค่ะแล้วก็แม่น้ำบางปงนี่นะคะก็ไหลไปถึงมือนะคะปาจีนค่ะที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือวัดปากน้ำโจ้ล้อนะคะซึ่งมีความสำคัญตรงที่ว่าวัดแห่งนี้นะคะเป็นสำนักสงฆ์นะคะสมัยเมื่ออยุธยาตอนปลายค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเคยเป็นที่ตั้งของกองทัพพม่านะคะซึ่งมีทั้งทัพบกแล้วก็ทัพเรือค่ะแต่ว่ากองทัพของพม่านะคะก็ได้ต่อสู้รบนะคะกับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะแล้วก็กองทัพพม่านะคะก็ได้พ่ายแพ้ไปนะคะชัยชนะก็เป็นของฝั่งสยามค่ะแล้วด้านหน้าที่เห็นนี่นะคะก็คือนะคะพระเจดีย์ค่ะเจดีย์แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานค่ะแล้วก็ด้านหน้าขององค์พระเจดีย์นะคะก็จะมีรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้าตากสินตั้งอยู่ค่ะเดี๋ยวจะลองซูมไปดูใกล้ๆนะคะว่าจะชัดไหมนะคะThank you.
อีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เราจะสามารถเห็นได้จากการล่องเรือในครั้งนี้นี่นะคะนั่นก็คือองค์พระพิฆเนศนะคะซึ่งพระพิฆเนศองค์นี้นะคะท่านสูง39เมตรนะคะเมื่อกี้คุณลุงคนขับเรือตะโกนมาบอกว่านะคะคนที่สร้างนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นสมาคมพระพิฆเนศนะคะจริงๆหนูก็เคยไปเที่ยวที่นี่แล้วล่ะครั้งนึงนะคะไปกับคุณพี่แสงเดือนนะคะแต่ว่าตอนนั้นนะคะยังไม่ได้ทำ YouTube นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายมาแล้วก็ด้านหน้าของเรานี่นะคะก็คือวัดอะไรนะลืมวัดพุทธคมแม่ยานนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงนะคะแวะจอดที่นี่นะคะขึ้นไปไหว้พระกันนะคะก็เป็นวัดที่สวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะเมื่อกี้อยู่ไกลเนาะก็เลยซูมเข้ามาดูใกล้ๆซ้ายมือที่เห็นนี่นะคะนี่คือที่จอดรถของวัดพุทธพรหมยานนะคะก็คือเราก็เอารถจอดไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะมีเรือข้ามฟากนะคะรับเรามาอีกปากนึงซึ่งวัดนี้นะคะวัดพุทธพรหมยานนี่นะคะอยู่บนเกาะลัดนะคะซึ่งก็ต้องนั่งเรือข้ามมานี่นะคะจอดรถฝั่งเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีเรือมารับนะคะข้ามมาไหว้พระที่นี่ค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะให้คุณลุงจอดเช่นกันนะคะเพราะว่ายังไม่เคยมาวัดนี้ค่ะข้อดีของการเหมาลำมันก็ดีแบบนี้แหละค่ะทุกท่านก็คือเราจะแวะที่ไหนก็ได้จอดหรือไม่จอดก็ได้เมื่อจอดแล้วเราก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากนะคะเพราะว่าเราเหมามาแล้วถ้าเกิดเราไปแชร์เรือกับท่านอื่นเราก็ต้องทำเวลามาดูป้ายอีกสักรอบนะคะพูดติดขัดหลายรอบแล้ววัดพุทธพรหมยานค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยววัดนี้กันนะคะตัวสถาปัตยกรรมของวัดนี้นะคะเขาก็จะสร้างอย่างที่เห็นนะคะคือเป็นรูปเรือนะคะแล้วก็ด้านหน้าที่เห็นนี้นะคะที่เป็นเหมือนศาลาที่มี2ชั้นนะคะก็คือเป็นร้านกาแฟค่ะนะคะก็คือสามารถเข้าไปนั่งทานกาแฟได้เป็นห้องแอร์นะคะเด็กๆบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะในครูบอกว่าสถาปัตยกรรมไทยเอกลักษณ์ต้องมีชั้นเดียวไงคือถูกต้องแล้วค่ะแต่ว่าวัดในสมัยใหม่เนี่ยเขาก็เริ่มแบบมีการผสมผสานศิลปะตะวันตกเข้าไปนะคะแต่ว่าก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนั่นก็คือว่าหลังคาก็ยังคงเป็นหลังคาสามเหลี่ยมหน้าจั่วทรงสูงซ้อนกันหลายชั้นนะคะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของหลังคาที่เป็นสถาปัตยกรรมไทยค่ะโอ้โหเข้ามาในวัดจะบอกให้ว่าเงียบมากนะคะเงียบสงบมากแล้วก็เป็นวัดที่สวยมากนะคะบริเวณวัดนี่ก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินชมกันค่ะก็เดี๋ยวจะเดินชมนี่นะคะรอบทางเดินสระน้ำนะคะแล้วก็ไปออกที่นู่นเลยค่ะปากแม่น้ำบางปะกงนะคะก็เดี๋ยวเดินตามคุณพ่อกับคุณแม่ไปชมวัดพุทธพรหมยานด้วยกันค่ะThank you.
รถอีกแล้วทุกคนทำไงได้ล่ะก็ของมันชอบอ่ะก็ถ้าย้อนไปดูคลิปที่แล้วนะคะคลิปกันก่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าหนูเพิ่งไปขับ3ล้อไฟฟ้ามาที่เขาเขียวนะคะแล้วก็ยังติดใจอยู่ยังอยากได้3ล้อไฟฟ้าอยู่นะคะแต่ว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมี4ล้อนะคะเป็นรถไฟฟ้าของ DT Motor นะคะซึ่งหาซื้อได้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยแหละจ้ารถคันนี้นะคะความเร็วเนี่ยอยู่ที่30กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงชาร์จแบต1ครั้งวิ่งได้60ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 90,000 กว่าบาทนะคะสาเหตุที่พูดคล่องขนาดนี้เพราะว่าอยากได้ค่ะเลยทำกันบ้านมาดีค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราตามมาดูคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งมาถึงเรือก่อนเราแล้วนะคะมัวแต่ไปถ่ายรถอยู่นะคะก็จริงๆก็น่าจะเรียกพ่อไปดูด้วยกันแหละเพราะอยากได้รุ่นนี้มากเอาล่ะค่ะเราก็ออกเดินทางกันต่อนะคะเพื่อกลับไปที่ตลาดน้ำบางค้านะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็แวะมาได้นะคะที่ตลาดน้ำบางค้านะคะมาล่องเรือรอบเกาะลัดด้วยกันนะคะมาอุดหนุนนะคะนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณลุงนะคะซึ่งที่หนูเดินผ่านมาหลายๆท่านะคะคุณลุงขับเรือก็จะรุ่นพ่อทั้งนั้นเลยนะคะก็มาอุดหนุนคุณลุงกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ทนรับชมคลิปของหนูจนจบขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ